มาม่าต้มยำทะเลกินไม่หมดไม่ต้องจ่ายเงินพี่ป้าไม่ได้พูดผิดใช่ไหมคะร้านนี้แหละฉันมาทีไรอ่ะภารกิจล้มเหลวทุกทีอย่าเข้าไปนะไอ้ไม่เดี๋ยวฉันจะทำให้ดูฉันว่าแกไม่น่ารอดว่ะฉันมองมันแล้วฉันหิวตามเลยว่ะขอบใจนะลูกค้าประจำทั้ง3ได้แล้วจ้ามาม่าต้มยำทะเลกินไม่หมดไม่ต้องจ่ายเงินฮะอะไรนะครับป้าหมายถึงกินหมดหรือเปล่าแบบนี้ใครๆก็กินหมดอยู่แล้วฟังดีๆนะถ้าหนูกินหมดจ่ายเงินแต่ถ้าหนูกินไม่หมดกินฟรีจ้าหมายถึงถ้ากินเหลือคือไม่ต้องจ่ายตังค์เข้าใจถูกไหมคะใช่จ้ะถูกแล้วนี่ป้าไม่ได้พูดผิดใช่ไหมคะไม่ผิดจ้าตามนี้กินให้เหลือแล้วกันกติกาอะไรวะแปลกๆถ้ากินเหลือได้กินฟรีแบบนี้ก็หวานสิมื้อนี้ฉันได้กินฟรีแน่นอนรอบหน้าฉันไม่พลาดแน่ขอบใจจ้ะไว้หนูจะมาใหม่แล้วกันร้านนี้หรอมาเดือใช่ร้านนี้แหละฉันมาทีไรอ่ะภารกิจล้มเหลวทุกทีฉันไม่เคยได้ยินเลยอ่ะถ้ากินเหลือให้กินฟรีเคยได้ยินแต่แบบถ้ากินหมดให้กินฟรีไม่ก็ถ้าไม่อร่อยไม่คิดเงินอย่างเงี้ยเห็นแบบเนี้ยยากมากเลยนะไม่เคยมีใครพิชิตได้เลยอ่ะงานเนี้ยฉันไม่พลาดแน่ฉันจะไม่ให้เสียชื่ออีฟกินจุ๊บจิ๊บเลยอ้าววันนี้พาเพื่อนมาด้วยเหรอลูกหนูไม่รู้ว่าวันนี้หนูจะทำสำเร็จไหมหนูจะพลาดอีกแต่หนูอะเอาเพื่อนมาท้าประลองวันนี้พวกหนูจะต้องได้กินฟรีจัดมาเลยค่ะหนูรับคำท้าได้สิเหล่านักกล้าเชิญนั่งที่โต๊ะเลยจ้ะกินหมดเกลี้ยงทั้งคู่เลยทั้งหมด200จ้ะโอกาสหน้ามาท้าชิงใหม่นะอย่าเข้าไปนะไอ้แกเชื่อฉันสิแกฟังฉันหน่อยไม่ฉันจะต้องทำมันให้ได้เพื่อความภาคภูมิใจของวงตระกูลแกไม่มีวันทำได้หรอกปล่อยฉันเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูว่าคนอย่างฉันน่ะไม่เคยแพ้ทุกการประลองในสนามอาหารป้าครับเอามาม่าต้มยำทะเล1ถ้วยครับได้สิลูกนั่งรอเลยจ้ะจัดมาครับป้าโอ้ my god นี่แกห้ามไอ้ไม่ทันเหรอกินไม่หมดไม่ต้องจ่ายเงินมือเนี้ยผมได้กินฟรีแน่นอนแกต้องทำไม่ได้นะ
ป้าครับถ้าสดน้ำแล้วไม่กินต่อถือว่าเหลืองไหมครับแบบนั้นมันก็เกินไปป้าอยากให้ได้สดน้ำกินเส้นแล้วก็เนื้อให้ครบก่อนฉันว่าแกไม่น่ารอดว่ะทำไมมันอร่อยขนาดนี้อร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยหยุดกินตอนนี้ไม่เสียตังค์นะจ๊ะไม่ผมไม่ยอมหรอกผมจะกินแค่ไม่กี่คำพอไอ้นี่แกกินไม่หยุดเลยนะขอกินครึ่งถ้วยละกันแล้วเดี๋ยวพอแค่นี้เลยแกฉันมองมันแล้วฉันหิวตามเลยว่ะอดใจไว้เดี๋ยวนี้ไอ้มันกินก่อนกินยังกินไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยนะเฮ้ยหมดได้ไงอ่ะงงมากไม่รอดอีกได้นี่แกมันอร่อยมากฉันหยุดกินไม่ได้เลยจริงๆปลาค่ะสมุนถ้วยหนึ่งค่ะหนูเอาด้วยถ้วยหนึ่งค่ะผมด้วยครับได้จ้าเอ้าเข้ามานั่งข้างในร้านสิลูกพวกเราจะไม่เข้าไปจนกว่าจะกินขนมพวกนี้หมดค่ะใช่พวกเราจะกินให้อิ่มแล้วจะได้ไปกินของร้านป้านิดเดียวแบบนี้ไม่โกงเกินไปเหรอลูกป้าไม่ได้บอกดิครับว่าไม่ให้กินอะไรมาก่อนแค่กินมาม่าของป้าไม่ให้หมดก็พอดิครับจ้าตามสบายเลยกินอิ่มแล้วมานั่งรอที่โต๊ะนะป้าจะทำรอพร้อมกันหรือยังจ๊ะพร้อมค่ะแพ้อีกแล้วอ่ะเกินต้านจริงๆขนาดกินอย่างอื่นมาอิ่มแล้วนะแต่อดกินของป้าไม่ได้จริงๆนี่ป้าเอาอะไรให้พวกหนูกินเนี่ยกินกันไม่หยุดเลยป้าก็แค่ทำสูตรของป้าไม่ได้ใส่อะไรไม่ดีลงไปเลยนะเสียเงินอีกแล้วนี่ค่ะเอาพวกหนู3คนขอบใจนะลูกค้าประจำทั้ง3นี่วันนี้ไม่สนใจท้าประลองหน่อยเหรอไม่เอาอ่ะเสียเงินทุกทีเลยแต่วันนี้ป้าให้ถ้วยนี้เลยนะสนใจท้าไหมเห็นว่ามากินกันบ่อยป้าให้กติกาพิเศษเลยรอบนี้ถ้ากินถ้วยนี้ไม่หมดป้าให้กินฟรีเลยดีไหมโอ้โหถ้วยใหญ่แล้วเนี่ยฉันว่านะแชมป์กิมจูเท่านั้นแหละที่จะกินหมดอ่ะโหใหญ่ขนาดเนี้ยเรา3คนยังกินไม่หมดเลยมั้งไม่เอาอ่ะ3คนยังไงก็หมดป้าขอท้าถ้วยยักษ์นี้เลยกินไม่หมดกินฟรีจ้ะแต่ถ้ากินหมดป้าคิดแค่299นะได้ครับผมรับคำท้ารอบเนี้ยป้าเตรียมตัวขาดทุนแน่อันนี้ของมะเดื่อจ้ะโหใหญ่มากอ่ะฉันว่านะกินหมดท้องป่องไปคนท้องแน่นอนมายังไงอ่ะก็ไม่หมดแน่พวกแกฉันกินก่อนแล้วกันอืมงั้นป้าไปทำให้เราสองคนก่อนนะหมดจนได้หมดทุกคนมะเดื่อแกเหมือนงูเหลือมกินกวางเข้าไปเลยอ่ะแหมทำเป็นมาว่าฉันแกอ่ะก็เหมือนผีตายทั้งกลมเลย
อีฟก็ไปท้องกับใครมาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วว่ะแกมันจะออกมาแล้วไปเข้าห้องน้ำก่อนนะก็พวกเรากินกันเยอะไงกระเพาะมันก็ขยายน่ะสิป้าผมขอนอนนี่นะไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่แวะร้านป้าหน่อยล่ะจ๊ะไม่เอาดีกว่าค่ะแวะทีไรอ่ะเสียเงินทุกทีเลยกติกาป้าง่ายๆเองนะลูกมันพูดง่ายนะครับแต่มันทำยากมากมาม่าของป้าอร่อยจริงๆนะคะหนูกินทีไรอ่ะก็แพ้กันทุกทีเลยวันนี้กติกาใหม่ป้าไม่คิดเงินนะแต่ว่าต้องกินให้หมดนะครับมาแล้วจ้ามันน่ากินนะครับแต่ทำไมรู้สึกไม่อยากกินแล้วก็ไม่รู้ยังไงล่ะจะไม่กินหรอตอนนี้แค่เห็นก็จะอ้วกแล้วค่ะเรากินมาเยอะไปอ่ะวันนี้คงกินไม่หมดแน่ๆโหไม่น่าเป็นกติกาเลยป้าไม่งั้นเราก็ชนะแล้ววันนี้ไม่อยากกินเลยอ่ะรอบเนี้ยคงกินไม่หมดจริงๆครับป้างั้นแบบเนี้ยก็ต้องเสียตังค์อีกแล้วละสิไม่หรอกจ้าวันนี้ป้าไม่คิดตังค์เราเป็นลูกค้าประจำกินหมดหรือไม่หมดป้าก็ให้กินฟรีเพราะปกติแล้วก็กินหมดทุกรอบนี่แต่ว่ารอบนี้อ่ะกระเพาะหนูคงจะรับไม่ไหวแล้วล่ะค่ะกินทุกวันมันจะไม่ดีนะลูกต้องกินอย่างอื่นด้วยเติมสารอาหารเข้าไปก็ป้าทำอร่อยนี่คะจะห้ามใจได้ยังไงล่ะมีห่วงใยกันซะด้วยแบบเนี้ยไม่ให้มาอุดหนุนกันบ่อยๆได้ยังไงครับวันนี้ไม่ต้องกดดันนะลูกกินกันสบายๆไม่หมดไม่เป็นไรขอบคุณครับป้า